สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงค์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์มสามบาทห้าบาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับหรือว่าถ้ามีเหตุการณ์ที่สําคัญนะครับผมก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเหมือนเดิมกับช่วงของ Blues Today นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับเชลซี Chelsea ไม่มีโปรแกร,รมลงเล่นนะครับก็เดี๋ยวจะลงเล่นอีกทีหนึ่งก็คือในวันอาทิตย์นะฮะจะเป็นเกมลอนดอนดาร์บี้แมชครับเชลซีจะเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอ ในเวลา1นึ่ทุ่มน, <olia> น,นะครับซึ ts, ่งวันนี้ก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนอย่าง Suzuki Power อ o u ยูแรงสุดขีดสปิดแลเร้าใจนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดานะครับฝากทุกท่านอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับก็เมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวจากทางฝั่งของกรัมพอ t เตอนะครับ ก็มีรายงานหลายเรื่องเลยครับเริ่มกันที่มีภาพของมัตเตโอโคซิชเนี่ยลงซ้อมกับทีมที่คอปแฮมก่อนเกมที่จะพบกับอาร์เซนอลในวันอาทิตย์นี้นะครับขณะเดียวกันแกรมพอตเตอร์ยืนยันครับว่าเกป้าเนี่ยจะไม่ฟิตลงเล่นนะในเกมเจอกับอาร์เซนอลโดยกล่าวว่าเกป้าเนี่ยยังเจ็บที่ด้านล่างของเท้านะครับแล้วก็ไม่น่าจะลงเล่นได้อีกจนบอลโลก จะเริ่มขึ้นนะครับก็เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะปิดเทอมยาวๆเลยครับสำหรับทางเกป้านะฮะนอกจากนี้พอตเตอร์ Potter ยังยืนยันครับว่าเกป้าหายเจ็บเท้าไม่ทันนะฮะก่อนบอลโลกส่วนโคซิชเนี่ยลงซ้อมได้แล้วแล้วก็น่าจะลงเล่นได้ในขณะที่ชูเอเมกาเนี่ยไม่ได้ลงซ้อมเพราะมีปัญหาเล็กน้อยที่แฮมสตริงซึ่งจะต้องเช็คอาการอีกทีนะครับอันนี้เป็นสรุปมาจากทางดิซาคินเซล่าจากอีเวนิ่งสแตนดาร์ดนะครับ นอกจากนี้เนี่ยพอตเตอร์ยให้สัมภาษณ์อัปเดตอาการบาดเจ็บของเบนชิวเวลครับเขาบอกว่า,าทางชิวเวลเนี่ยจะเข้ารับการสแกนในเย็นวันนี้ครับและเราจะมาดูกันว่าเขาเป็นอย่างไรก่อนจะมีการอัปเดตกันอีกทีพรุ่งนี้ตอนนี้เขารู้สึกโอเคครับและเข้าใจดีถึงอาการบาดเจ็บเราจะต้องรอให้อาการบวมลดลงก่อนนะครับซึ่งทำให้การสแกนนั้นดีเลย์ออกไปตอนนี้ผมยังพูดไม่ได้ว่ามันดูดีหรือไม่ครับจนกว่าจะมีการสแกนครับ มันเป็นสิ่งที่พูดได้ยากนะครับขณะโดยการไม่สันเมาส์เนี่ยก็พูดถึงอาการบาดเจ็บของเบนชวเวลครับเขาบอกว่าตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่ามันแย่แค่ไหนครับแต่สิ่งแต่มันเป็นเรื่องยากนะครับที่ต้องมาเห็นเพื่อนเจ็บพวกเราเห็นปฏิกิริยาของเขาแล้วเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าดูไม่ค่อยดีเลยนะครับเรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วหวังว่าอาการของเขาจะไม่แย่จนเกินไป เขาจะกลับมาได้ในเวลาอันรวดเร็วเพราะเราต้องการเขาเช่นกันนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของเมสันเมาส์ที่พูดถึงเบนชิวลนะครับขณะเดียวกันครับนิซ่าคินเซล่ารายงานเหมือนจะเป็นข่าวดีครับว่ามีรายงานว่าริสเจมส์เนี่ยจะพยายามกระตุ้นให้เกเรตเซาเกตรเรียกตนเองอติดทีมช่าอังกฤษในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะพลาดการลงสนามในช่วงแรกก็ตามแต่ริสเจมส์ก็มั่นใจครับว่าจะได้เดินทางไปที่กาตาร์ด้วยนะครับ ตอนแรกคาดการณ์เนี่ยเจ็แปดสัปดาห์ยังไงก็ไม่ทันแต่ถ้าออกมาพูดในลักษณะแบบนี้ก็ไม่แน่ว่าริชแมอาจจะคัมแบ็กได้ก่อนกำหนดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอดูฮะสุดท้ายต้องประเมินอีกทีหนึ่งนะฮะว่าหายเจ็บเร็วกว่านั้นหรือเปล่านะครับขณะที่กรัมพอเตอร์ครับพูดถึงแทคกติกที่เคยผิดพลาดของเขานะฮะเขาบอกว่าผมไม่ได้กําลังทดลองอะไรครับผมมีไอเดียชัดเจนว่าต้องการให้ลูกทีมเล่นกันแบบไหนแต่ในความเป็นจริงของการพัฒนาและการทําสิ่งที่แตกต่างจากเดิม ก็คือบางครั้งคุณต้องเตรียมตัวที่จะกลายเป็นคนโง่บ้างในบางทีถ้าผลการแข่งออกมามันไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับแกก็เป็นแมนนะแกก็สารภาพเลยว่าอันไหนที่แกแบบพลาดเนี่ยแกก็ออกมายอมรับนะครับเข้าใจได้ครับเพราะว่าจริงก็เพิ่งมาใหม่นะสำหรับแกรมพอตเตอร์นะฮะขณะเดียวกันครับมิเกลเตต้าให้สัมภาษณ์ครับเตือนให้ลูกทีมของตัวเองรับมือกับปีไอมาริคโอบาเมยองนะฮะเขาบอกว่าคุณก็รู้ดีว่าโอบาเนี่ยมีความสามารถที่จะ ส่งลูกเข้าสู่ก้นตะข่ายได้ครับเขาจะยิงประตูดได้เรื่อยๆจนกว่าถึงวันที่จะเลิกเล่นนั่นแหละนะครับก็ก่อนที่จะออกมาจากอาร์เซนอลนี่เหมือนจะมีปัญหากันด้วยนะอาร์เตต้ากับโอบาเมยองแต่ว่าบทสัมภาษณ์ช่วงหลังต้องชมอาร์เตต้าด้วยนะครับว่าแกก็ไม่ได้ตํหดิโอบาเมยองหรือว่าไม่ได้แซะนะครับก็ต้องระมัดระวังให้ดีแต่ไม่รู้ว่าจะได้เล่นตัวจริงหรือเปล่านะสำหรับเปียร์เริกโอบาเมยองนะครับนอกจากนี้มีบทสัมภาษณ์ของพอตเตอร์ครับ พูดถึงเกมมาซอนว่าไม่ควรโฟกัสแก้เรื่องอา巴มยองในการเจอทีมเก่านะครับเขาบอกว่าเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เป็นสิ่งที่น่าสนใจสําหรับอบามายองครับแต่อดีตมันก็คืออดีตครับเราโฟกัสที่การแข่งขันไม่ควรทําให้เกมนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาคนเดียวนะครับเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทีมเขาเป็นส่วนสําคัญของทีมเราครับสําหรับเราแล้วเนี่ยเรื่องสําคัญคือการได้ผลการแข่งขันที่ต้องการและมันต้องพึ่งทุกคนไม่ใช่แค่คนคนเดียวนะครับ ก็สื่ออาจจะไปโฟกัสเรื่องของโอบามายองเยอะหน่อยนะเพราะว่าออกจากอาร์เซนอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับขณะที่กราบอเตอร์ก็พูดถึงกระแสวิจารณ์โปรแกรมการแข่งขันที่แน่นขนาดก่อนบอลโลกเลยครับแกบอกว่าผมไม่คิดว่านักเตะจะกลัวกันนะครับผมคิดว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายมันเป็นเรื่องยากมากที่จะลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกหรือในแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วเล่นกันแบบไม่จริงจังนะครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ในขณะเดียวกันฟุตบอลโลกก็เริ่มในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้แล้วนะครับ นี่เป็นเรื่องที่ลำบากใจมากสำหรับทุกคนนะครับออกมาบ่นกันยับครับนักเตะตัวหลักๆนี่เจ็บกันเพียบนะครับก็ฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่อาจจะไม่ได้เห็นนักเตะซูเปอร์สตาร์หลายคนลงสนามน,นะครับขณะเดยียวกันทูเครให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นในอินเดียครับตอนนี้แกไปพักผ่อนที่อินเดียนะฮะบ,บอกว่าผมรู้สึกเศร้าครับเพราะว่าผมคิดว่างานของผมที่เชลซีเนี่ยยังไม่จบครับตัวเขาเองเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับผู้เล่นและสตาฟของทีม พวกเราฝ่าฟันช่วงเวลาที่ยากลําบากของการเปลี่ยนเจ้าของทีมและการถูกคว่ำบาตครับก่อนหน้านั้นพวกเราต้องรับมือกับสถานการณ์โควิดครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มันยากมากๆนะแต่ก็ทําให้พวกเราผูกพันกันมากขึ้นจริงๆครับเราร่วมมือกันฝ่าฟันมาได้และตัวผมเองก็ต้องการอยู่กับทีมไปนานๆเพราะผมมีความสุขแต่เจ้าของทีมคิดอีกแบบหนึง่งซึ่งคุณก็ต้องยอมรับมันให้ได้นะครับก็เจ้าตัวเนี่ยให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ของทางฝั่ง อินเดียนะครับสำหรับทางโทมัสทูเคิลนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานมีข่าวฮือฮาครับรายงานจากนิซ่าคินเซล่าบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยกำลังเจรจากับจูดซุนซับเบลครับกองหน้าดาวรุ่งของเชลซีที่กำลังจะหมดสัญญากับสโมสสในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแล้วก็ยังสนใจในตัวของชาลีเว็บสเตอร์ด้วยครับกองกลางดาวรุ่งเนื่องจากสัญญาของทั้งสองผู้เล่นเนี่ยจะหมดลงในเดือนมิถุนายนนี้เช่นกันนะครับ ซึ่งดิซาคินเซล่าก็บอกว่าชาลีเวสเตอร์เนี่ยน่าจะไม่ต่อสัญญากับ Chelsea. เชลซีเนื่องจากนักเตะปฏิเสธข้อเสนญญาสบับใหม่เนี่ยกับทีมไปหลายครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดูทรงแล้วชาลีเวสเตอร์ที่เป็นนักเตะดาวรุ่งของเราเนี่ยน่าจะตัดสินใจย้ายออกไม่น่าจะอยู่กับทีมต่อนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับสาหรับของ Blues Today ครับก็วันนี้พอดีทีมงานไม่อยู่ก็จ,จะตัดแบบ คร่าวๆไปแล้วกันนะครับแต่ว่าก็น่าจะยังพอรับฟังข่าวกันได้แล้วก็คลิปวิเคราะห์ผมลงไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะใครอยากติดตามก็ไปสามารถรับชมได้อีกคลิปหนึ่งได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ